ใช้ได้ไหมหนูโอเคผมถามกลับผมโผล่โบกมือย่อยๆเนี่ยมันอธิบายความว่ายังไงผมพูดเสมอว่าของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันนี่คือภาวะของอิทธิพลไอ้ตรงกลางเนี่ยคือความว่างช่องว่างมันพลังงานที่มันผ่านจากผมไปหาท่านเนี่ยที่มันกระทบฝ่ามือของท่านถามว่ากระทบหรือไม่ถ้ากระทบยกมือขึ้นเลยครับผมปื้ดโหไม่ใช่น้อยนะเนี่ยคนไม่กระทบแค่นะยกไว้เฉยดูนี่หมดนะหมดนะครับหมดนะครับหมดนะครับไม่กระทบมีเพียงหนึ่งเดียวนั่งอยู่ตรงนี้นะไม่ได้เข้าความอย่าเสียงมีเพียงหนึ่งเดียวอยู่ตรงนี้ที่ไม่กระทบนะครับก็แปลว่ามันไม่ใช่ธรรมดาในพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับผมก็พยายามจำลองภาพนี้ขอบคุณมากครับหลวงครับจำลองภาพตรงนี้ว่าถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดเพราะ1วินาทีมันจะสื่อสารหมดได้ทั้งหมดในโลกใบนี้รู้สิครับว่ามันจะเกิดขึ้นขนาดไหนกับลุงงอที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์อนาคตข้างหน้านี้ต้องใช้สิ่งนี้รักษาตัวแน่นอนนะครับผมยืนยันในตัวอย่างอยู่เวลานี้แล้วเชื่อว่าผมทำได้แน่นอนในการรักษาตัวเองนี่คือประโยชน์มหาศาลเหลือเกินพูดคำรวมคำเดียวคือจิตรักษากายนั่นเองจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหวังว่าคงจะได้ยินกันมาบ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้แต่วันนี้ลุงอ๋อจะพูดว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นภาษาร่วมสมัยนะครับเป็นภาษาที่มนุษย์โลกเรียนกันมาพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแหลกพลังงานแม่เหล็กเคลื่อนนี่เป็นพลังงานแม่เหล็กหมดนะครับเคลื่อนความถี่มือถือมือถอยเป็นพลังงานแม่เหล็กหมดนะครับจำด้วยแต่ลุงอ๋อบอกว่าเป็นคลื่นของพลังงานแม่เหล็กโลกถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับท่านเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถสื่อสารได้เลยนะให้รู้ไว้รู้แต่มันสื่อสารไม่ได้ไม่มีทฤษฎีมารองรับใครเขาบอกว่ารองรับได้ก็ว่าเขานวนกันไปมีแต่ภาษาใช้กันแต่สิ่งนี้มันเป็นสภาวะของมันในร่างกายที่สามารถถอดสิ่งเหล่านี้ออกมาใช้ได้สภาวะตรงนั้นใครไม่เคยปฏิบัติเลยไม่เคยรู้จักคำว่าสมถกรรมฐานและหรือวิปัสสนากรรมฐานจะไม่รู้เลยแต่ลุงออกไม่เคยใช้คำว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไม่เคยใช้คำนั้นลุงออกใช้สามคำสติสมาธิแล้วก็จิตเท่านั้นงั้นภาษาใหม่สติสมาธิแล้วก็จิตนะขึ้นเป็นข้อ2วันนี้นะครับวันนี้ต่อไปผมขอถามทีนึงว่าผมบอกว่าใครก็ตามที่รู้สึกที่ฝ่ามือให้หลับตาถามว่าท่านใดที่มองเห็นสีในตาขณะที่หลับตากรุณายกขาหน้าขึ้นดูสิครับเห็นสีในตาขณะที่หลับตาก็ครึ่งห้องเกินกว่าครึ่งห้องนี่คือผู้ที่ได้สีขอขอบคุณมากครับเอามือลงจะเป็นสีอะไรก็อย่าติดใจเพราะสีนั้นนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใช่มันอยู่ในภาวะที่ผมกำลังควบคุมอยู่โอเคนะเป็นภาวะที่ลุงหอกำลังควบคุมให้อยู่มันก็เลยเกิดเห็นสีในตาแต่ถ้าหากว่าท่านไปทำเองเดี๋ยวนี้ฮะท่านก็จะเห็นสีอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหลายสีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยถ้าไปทำเองไม่ต้องสมาธิการที่เห็นสีนั้นไม่ใช่ธรรมดาต้องจิตระดับนู่นนะครับจิตต้องประพัฒน์สอนคือจิตต้องสะอาดจิตระดับนั้นเรียกว่าอยู่ในขั้นพรหมไปแล้วครับนะแล้วก็จิตระดับอยู่ในขั้นอรูปพรหมก็ไปแล้วครับพวกสีนั้นเห็นไหมครับตามภาษาที่สอนกันนะรูปพรหมอรูปพรหมโอเคไหมขอให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้เวลาปฏิบัติจริงของแต่ละท่านเองเมื่อเราเจอสีแล้วให้มองตามไปเรื่อยคุมให้อยู่
แล้วที่สุดแล้วมันจะไปได้ในสิ่งที่ผมกำลังพูดมาเสมอว่าความว่างช่องว่างหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่นะครับจะมารักษาตัวเองได้และรักษาผู้อื่นได้ในวันหนึ่งข้างหน้าครับเหมือนที่ผมกำลังทำอยู่ในเวลานี้ให้กันทุกคนเพราะว่ามีประโยชน์กับทั้งพืชและสัตว์พืชสัตว์ทั่วไปก็ได้ในไมโครของสิ่งแวดล้อมครับเพราะฉะนั้นผมตั้งศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมขึ้นมามันตรงกับคุณสมบัติของผมโดยแท้ๆเลยนะตัวตนผมเองแท้ๆเลยครับนี่คือตัวตนของลุงหอกแท้ๆเลยครับทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบัดนี้เมื่อมาถึงยุคของมันโดยแท้จริงแล้วต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งขอบคุณใครรู้ไหมขอบคุณพระพุทธเจ้าที่พระองค์ไปค้นพบสิ่งนั้นและมาบอกกับชาวโลกผ่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาใครยึดหลักธรรมคำสอนนั้นมาเป็นตัวดำเนินชีวิตเริ่มต้นจากศีล5ศีล8ศีล10 227 311รู้จักสภาพสภาวะของคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์พระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมพอเข้าสู่ภาวะของพระอภิธรรมแล้วมันจะมีวาระเข้าถึงพระธรรมเขาเรียกว่าปฏิเวทปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆหนึ่งพระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมตามหลักคำสอนเป๊ะพระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์พระสูตรก็ 21,000 เหมือนกันส่วนพระภิธรรมมี 40,000สี่หมื่นสองรวมกันหลงจ้อง84,000นั่นเรียกว่าพระปริยัติปฏิบัติอยู่สามคำภาษาเดิมศีลสมาธิปัญญาภาษาใหม่สติสมาธิปัญญาปัญญาก็ได้จิตก็ได้อันเดียวกันนี่ภาษาใหม่สติสมาธิแล้วก็จิตที่หลวงหมอกำลังนำเสนอสามปฏิบัติในรูปแบบนี้ปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงเข้าถึงพระธรรมอย่างต่ำพระอริยบุคคลแล้วถ้าเป็นพระสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์มีชื่อเรียกขานกันว่าพระสัทพระโสดาบันพัฒนาสูงไปอีกเรียกว่าพระสกิทาคามีหรือสกทาคามีสูงไปอีกคือพระอนาคามีสูงไปที่สุดของที่สุดย้ำสูงไปที่สุดของที่สุดเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์มีอยู่4สภาวะ1ปัญญาวิมุตติ2เจโตวิมุตติครับครับมี2พระอรหันต์เกินกว่านั้นเรียกว่าพระพุทธปัจเจกแด่พระพุทธเจ้าเห็นไหมครับใครได้เรื่องของปัญญาวิมุตติไปบรรลุพ้นเป็นชาติสุดท้ายไปวันๆไม่ต้องมาเกิดอีกผมเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะครับส่วนทางด้านเจโตวิมุตตินั้นนอกจากจะมีปัญญาเหมือนกับปัญญาวิมุตติแล้วนะครับก็ยังมีความสามารถพิเศษเฉพาะเลยปัญญาวิมุตติก็มีความพิเศษสามารถที่จะพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าการแสดงธรรมโดยปาฏิหาริย์แสดงได้เลยพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามสิ่งนั้นคือทำให้มนุษย์ที่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้วิถีของคำว่ามิจฉาทิฏฐิให้กลับกลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้แปลว่าการแสดงธรรมแต่ละครั้งถ้าสามารถเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่หลงผิดให้มาเป็นถูกซะนั่นนะครับเรียกว่าแสดงธรรมโดยแสดงฤทธิ์แบบนั้นพระพุทธเจ้ายกย่องส่งเสริมแน่นอนนะครับคนที่บรรลุธรรมระดับปัญญาวิมุตติเท่านั้นจะทำได้เปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาโอเคนะแล้วพัฒนาส่วนสัมมาเนี่ยให้เข้าสู่ภาวะของเข้าถึงพระธรรมโสดาสกทาคามีและอรหันต์
แต่ถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีศักยภาพเกี่ยวกับเจโตวิมุตตินั้นนอกจากจะเปลี่ยนมิจฉาสัมมาแล้วนะครับก็ยังสามารถพัฒนาแบบว่าเหมือนกับมีเชือกเส้นหนึ่งดึงตามกันไปเลยแล้วครับเป็นแถวได้เลยก็เลยเป็นฤทธิ์หรือว่ามีความสามารถพิเศษสามารถทำได้ต้องระดับเจโตวิมุตติวงเล็บเท่านั้นนะครับจึงจะมีผลขนาดนั้นดูสิครับคำพูดอย่างนี้ถามว่าลุงอ๋องเขามาจากไหนเห็นไหมครับมีบัญญัติด้วยหรือเปล่าไม่มีแน่นอนหาไม่เจอหรอกครับยกเว้นลุงอ๋องจะเขียนให้อ่านใหม่ทีนึงอย่างนี้เป็นต้นก็ไว้รอกันแล้วกันผมไม่เขียนหนังสือเพราะอะไรผมยังไม่เขียนเพราะผมยังไม่เขียนหนังสือไว้เพราะอะไรผมเกรงใจคนรุ่นเก่าผมเกรงใจคนที่ติดตำราอ่านแล้วใจเขาจะขาดคนกลุ่มนี้จะใจขาดอ่านภาษาผมจะใจขาดเพราะมันถากถางมากนี่เกรงใจคนจะอ่านนะให้รู้ไว้เออดูสิครับความคิดผมเขียนเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้เขียนเมื่อไหร่ก็ได้พูดมาตั้ง20กว่าปีแล้วสบายสบายเหลือเกินเกรงใจกลุ่มตำราเกรงใจกลุ่มแบกพระไตรปิฎกเดินไม่ใช่หรอครับมันจะย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงถ้ามันย้อนแย้งปุ๊บท่านก็จะกล่าวหาคนเขียนหนังสือลุงหงอเข้าให้พอกล่าวหาท่านที่มันดีมันก็จะไม่ดีมันยิ่งบ่นทอนท่านอยู่เสมอเนี่ยมันยิ่งบ่นทอนด้วยครับบอกทราบเพราะคนที่เขียนและพูดมันอยู่ในภาวะของพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยตัวหนังสือไปมันก็ต้องบริสุทธิ์สิครับงั้นพอเวลาอ่านแล้วมันก็เข้าใจกับปิ้งปังปิ้งปังปิ้งปังหมดนะครับงั้นคนที่มีภาวะของคำว่าของคำว่าสัมมาทิฏฐิจะเร็วนะครับคำว่าสัมมาทิฏฐินี้แปลว่าเข้าใจอย่างถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาติที่เป็นจริงง่ายจะได้ไปคำว่าสัมมาทิฏฐิอย่าคิดเรื่องอื่นเห็นชอบตามไม่ใช่แล้วสัมมาทิฏฐิคือคนที่มีความรู้สึกนึกคิดและหรือดำรงดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติที่เป็นจริงตรงจริงเช่นความกดความดันความชื้นนี่รู้สึกบ้างไหมแต่ละวันเห็นไหมครับนี่คือภาษาใหม่ร้อนเย็นนี่นะครับนี่คือความรู้สึกที่เป็นจริงที่เห็นจริงสัมผัสได้ผิวกายผ่านอายตนะ5ตรงนี้ต่างหากที่มันย่นย่อให้มากมายมหาศาลเหลือเกินถ้าลุงหมอเขียนหนังสือจะเขียนตรงนี้นะครับเขาเชื่อว่ามันจะง่ายขึ้นเยอะเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยเยอะเหลือเกินผ่านๆมามันคือขี้ฝอยเยอะกิเลสตัณหาราคะลุงหมอพูดที่ไหนแล้วไม่เคยพูดไม่เคยหยิบเอาสิ่งนั้นมาพูดนะไม่เคยหากินกับสิ่งนั้นนี่ดีกว่าพูดแต่ความดำมืดบอดคืออวิชชาดำกับขาวเห็นไหมครับเพราะว่ามันเข้าใจสภาวะธรรมมันพูดได้แค่นี้มันไปไกลนะมันเป็นขี้ฝอยไปมากกว่านี้เป็นขี้ฝอยมันก็ต่อได้ที่มันย่นย่อมาให้มันง่ายๆที่สุดเท่าที่ง่ายได้ค้นพบได้ด้วยตัวเองที่แท้ๆเนี่ยโอเคนะที่ผ่านมาเป็นตำราก็ไม่เสียหายนะครับทิ้งหน่อยก็ดีเหมือนกันเหมือนกับใส่รองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งหน่อยก็ดีเอารองเท้าคู่ใหม่มาสวมใส่กลับบ้านไปคิดอย่างนี้ถ้ามาที่นี่ต้องขอคิดเช่นนั้นแล้วจะง่ายเยอะที่ท่านจะได้กลับคืนไปเป็นก่อเป็นกรรมในความเข้าใจซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีบุญคือความเข้าใจโอไหมครับคำนี้ถ้าโอช่วงนี้ก็ถือโอกาสพักสักนิดนึงขึ้นมาอีกทีนึงนะก็จะมาเรื่องของกายใจจิตครับต่อไปกายใจจิตก็ค่อนข้างจะอีกน้ำเมียนอันนึงนะครับกายใจจิตก็ถือว่าน้ำเมียนเพราะนั้นตอนนี้ต้องมาเข้าใจในเรื่องของกายใจจิตแล้วถ้าเป็นการปฏิบัติก็ถือว่าปฏิบัติตัวตนของตัวเราเองไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปเนี่ยเป็นปฏิบัติตัวของตัวเองเพราะนั้นหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของร่างกายของท่านของผมใจท่านใจผมจิตท่านใจผมเอามาแชร์กันนะพี่รู้สองน้องนู้นนี่โอเคพักก่อนครับประมาณ15นาทีครึ่ง
ชวนดับตาสายครับอาหารการกินชวนสบายครับเหนื่อยไหมคุณโยมไม่รู้คนพูดคนนั่งใครเหมือนกันไม่รู้ คนยืนพูดหรือคนนั่งฟังนี่พูดคนเหนื่อยทั้งยืนทั้งเดินทั้งเหนื่อยถามเหนื่อยตรงผมสนุกมันจะไปเหนื่อยได้ไงเหมือนทำงานเหมือนทำงานสนุกมันก็ทำไปเรื่อยเหมือนกันทำงานสนุกมันก็ไปสว่างมันก็ไม่รู้กับคนทำงานเสื้อพักหน่อย